ที่เราปลูกนะครับเราก็ปลูกเป็นหลุมนะครับน้ำเป็นหลุมจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแตกแล้วนะครับแตกแล้วนี่ไงนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับวันนี้ช่อง2เด็กน้อยจะพามาดูอ้อยที่เราปลูกนะครับอัปเดตอ้อยที่เราปลูกนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะมาปลูกเพิ่มนะครับวันนี้เพราะเราเพียงปลูกไม่เสร็จนะครับเราจะปลูกไปวันละแถว2แถวนะครับเพราะว่าอ้อยไม่จำเป็นต้องปลูกพร้อมกันไม่จำเป็นต้องโตพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ้อยฝั่งนี้จะเป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับอ้อยสิงคโปร์ก็เป็นอ้อยคั้นน้ำที่มีรสหวานแต่ไม่หวานเยอะนะครับไม่หวานมากนะเริ่มแตกกอแล้วนะครับนู่นนี่ก็จะมีประมาณร้อยกว่าหลุมนะครับร้อยกว่าหลุมเพราะว่าที่เราปลูกนะครับเราก็ปลูกเป็นหลุมนะครับน้ำเป็นหลุมจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์นะครับมาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็คืออ้อยสุพรรณ50นะครับอ้อยสุพรรณ50ที่เราปลูกไปที่เราจะปลูกไปแถวนี้นะครับแถวนี้ตอนนั้นเรามาปลูกตามคลิปที่เรามาปลูกนะครับอันนี้เราปลูกแบบผิดวิธีนิดนึงนะครับแล้วแถวนี้นะครับแถวนี้เราขุดเป็นหลุมใส่ปุ๋ยหมักก่อนนะครับดูนะครับตอนนี้ฝั่งนี้เพราะว่าตัวนี้มันเกิดก่อนเอ้ยมันปลูกก่อนนะครับมันปลูกก่อนมันก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับปลูกไม่ยากนะครับปลูกอ้อยผมมาดูแล้วแต่การดูแลผมว่าการดูแลมันจะยากนะครับเพราะว่า1คือวัชพืชนะครับวัชพืชจะสังเกตว่าผมปลูกนะครับผมปลูกเนี่ย1 1แล้วก็ห่างมาประมาณเม็ดนึงนะครับเม็ดกว่านะครับ2นะครับ2แล้วก็3นู่นนะครับแล้วก็คือเราไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยเราก็ต้องจัดการแบบนี้นะครับในส่วนของที่เราปลูกใหม่ก็ยังไม่เกิดนะครับแต่ไม่มีตายแน่นอนนะครับไม่มีตายแน่นอนตัวที่เราปักชำมาก่อนนะครับเนี่ยนะครับแตกแล้วนะครับแตกแล้วนี่ไงนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับเนี่ยออกมาหมดแล้วนะครับไม่มีตายนะครับไม่มีตายวันนี้เราก็จะปลูกเราจะปลูกแถวนี้นะครับแถวเดิมไปเพราะว่ายังไม่สุดแล้วก็ขุดใหม่แถวนี้นะครับขุดใหม่แถวนี้ไปโอ้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับวันนี้ขอตัวทำงานก่อนนะครับอัปเดตให้ดูนะครับว่าอ้อยของเราตอนนี้นะเกิดแล้วนะครับแถวแรกก็เกิดไปสุดแล้วนะครับแถวที่สองกำลังจะเกิดครับก็แตกหน่อแล้วโอเคชมบรรยากาศนะครับตอนเช้าของทุ่งนาของเรานะครับสวยไหมครับพระอาทิตย์แต่วันนี้น่าจะร้อนนะครับเดี๋ยวผมรีบทำงานก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ